เขาอาจจะอยากให้แกเรียนต่อเขาเลยว่าเขาอยากให้แกแบบทําตามฝันแกคือเข้าใจไหมพ่อมาร์กแบบคือพ่อเข้าใจว่ามาร์กอ่ะเป็นคนทําอะไรก็แบบทําแบบสุดจริงๆอ่ะคือแบบอยากทําเชื่อป่ะมาร์กเคยส่งเดโมไปบริษัทที่เกาหลีอ่ะของ JYP อ่ะแล้วมาร์กก็ได้ด้วยนะคือแล้วเขาก็ส่งกับมาร์กให้มาร์กส่งคลิปเต้นไปแต่คือมาร์กไม่ได้ส่งเพราะแบบเพราะตอนนั้นแบบมันมาร์กคือมาร์กเชื่อในแบบมาเชื่อไม่เข้าใจไงคือตอนนั้นมี AF พอดีแล้วมาร์กก็เอ้ยถ้าเกิดมาร์กได้อันนี้แล้วกลับมา AF เนี้ยคือก็รู้ไงว่าไปเกาหลีดังกว่าแต่แบบมันก็ยากกว่าแต่คืออยู่ดีก็มี AF ขึ้นมาเงี้ยเหมือนกับว่าอยู่ดีก็มีทางขึ้นมาให้เราอะซึ่งมันง่ายกว่าแล้วคือมาร์กก็แบบเชื่อมาตลอดว่ายังไงกับไทยก็ต้องได้แล้วมันก็ได้เฉยเลยอะมันก็ได้อยู่ดีก็ได้อะคือแบบมาเชื่อมากช่องหล่นใส่หัวโป๊ะแพ้ไม่เคยคิดว่าแพ้จะเข้ามาตรงนี้แพ้ดูก็ติ่งแต่แพ้ไม่เคยคิดเลยว่าสักวันจะมาเป็นน้องคือมาดูนะคือแบบเคยดู AF4 ดู3นาทีสุดท้ายชอบมากชอบจริงๆแบบติดตามตลอดเลยจังเลยก็แบบไปดูตาม YouTube ว่าเขาทำอะไรกันในบ้านแต่ก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นอยู่ดีก็แบบเออได้เข้ามาก็รู้สึกดีนะเขาแบบคือเราเชื่อว่าเราทำได้อะคือแบบถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อมาร์กก็รู้มาร์กเป็นคนเสียงดีจริงๆมาร์กต้องมีอะไรเขาถึงเลือกมาร์กเข้ามาเลยอย่าคิดอย่างนี้แล้วแบบคือบางทีที่แบบอาต้อยถามแพ้แบบเรียลิตี้มันแบบมันเป็นยังไงแพ้ชอบแพ้ว่ามันเป็นตรงเนี้ยมันเป็นตรงเนี้ยคือแบบคนเรามาอยู่ด้วยกันเข้าใจป่ะมันต้องมีระเบิดอารมณ์ใส่กันเว้ยมันถึงเป็นอะไรที่แบบเรียลิตี้ไงคือไม่แพ้ไม่ได้ชอบแบบโอ้โหอยากรู้เรื่องราวคนอื่นขนาดก็ต้องดูว่าเขาทะเลาะกันประโยคนี้ประโยคนี้แต่เหมือนกับว่าแบบมันทำให้เรารู้จักคนคนนึงได้โดยที่เราไม่ต้องแบบเจอเขาเท่าไหร่จริงป่ะไม่รู้ว่าคนดูเราอยู่จะรู้จักเราขนาดไหนแต่แบบอย่างเงี้ยก็ต้องรู้ว่ามาเป็นคนยังไงแล้วอะอย่างน้อยๆถ้าดูอยู่ตอนนี้ก็ต้องรู้ว่ามาเป็นคนยังไงยังแพ้อย่างเงี้ยอยู่กับมาร์กเป็นคนขี้เล่นครับถุยแพ้มาสนิทกับมาร์กอะร้อยคนแม่คุยกับมาร์กกี่คำไม่รู้ก็เคยคุยก็คุยแต่คือไม่ได้คุยเยอะก็คือเล่นบ้างแล้วมา2อาทิตย์ที่แบบมาคุยกันแพ้ยังรู้ออกว่ามาร์กแบบยังไงอ่ะถ้าเราไม่ได้อยู่กับมาร์กตลอดเวลาแต่ยังรู้อ่ะแล้วแบบแล้วตอนนี้แพ้คิดว่ามาร์กเป็นคนไงแพ้คิดว่ามาร์กเป็นคนที่แบบคิดมากเลยมาร์กก็คิดมากเป็นคนคิดมากแต่แบบพยายามทำเหมือนไม่คิดมากเขาเลยว่ามาเป็นคนคิดแล้วมาเก็บแล้วมาไม่ยอมบอกใครอ่ะแล้วมาจะไม่รู้ตัวว่ามาเก็บด้วยซ้ำอ่ะคือแต่มาเก็บไว้เว้ยแล้วมาก็จะไม่บอกใครบางทีมันมีเรื่องน้อยๆอย่างเงี้ยมาก็จึ๊กเข้ามาแล้วแต่มาไม่บอกแล้วมาก็ปล่อยผ่านไปแล้วมาก็ไปเปลี่ยนเรื่องไปทำนี่แทนบางทีอย่างเงี้ยสมมติแซวเล่นอย่างเงี้ยบางทีมาจึ๊กมาก็ไม่บอกหรือบางทีแบบเครียดเรื่องนี้แต่ก็ทำเป็นตลกในเรื่องนี้ไปอย่างเงี้ยแต่แซวเล่นไม่ค่อยเท่าไหร่ก็รู้ว่าแซวเล่นแบบบางทีอย่างเงี้ยคิดมากแล้วก็พูนบางทีอยู่นิ่งๆมาก็คิดมากเข้าใจปะมันก็จะพูนขึ้นมาอย่างเงี้ยเอ้ยมาก็ได้แก๊กมาเลือกคนมีแค่นี้แหละผู้หญิง2คนนี้เขาเครียดเข้าใจนั่งนี่ไหมแก๊กไม่ต้องเดี๋ยวพี่ติ๊กไม่เห็นนะใครเหรอเขาคือใครที่รักของเขาไม่เป็นเนี่ยไม่อยากเพราะไม่ชอบไปถ้าไม่อยากให้คนเขามาเห็นด้านนี้ของมาร์กอ่ะคือแบบอยากให้เห็นแบบแค่แบบฮาๆแค่นั้นแหละมาร์กคิดว่าตอนนี้คนทั้งประเทศไม่เห็นแต่เขาจะไม่เปิดมาดูแล้วก็ได้นะอาจจะต้องอาจจะเขาหลับแล้วล่ะคนเขาต้องหลับไปแล้วล่ะแต่เกมก็คงต้องแบบถ้าพูดอะไรแบบเขาคงต้องมีเปิดใหม่อ่ะแบบช่อง4อะช่อง5มันจะฉายซ้ำเวลามีคนพูดเดี๋ยวเรื่องเก็บ acting เนี่ยร้องไห้ต้องมีอาจจะมีมากอาจจะมีมากตอน VR สัปดาห์นี้อาจจะมีมากตอนนี้ก็ได้นะตอนที่นั่งเจอที่ยืนจ้องตัวเองในกระจกมันก็จะไม่ดีอย่างแรงเลยเพราะตอนนี้สภาพแผ่โซมมากตอนนี้มายืนจ้องกระจกคนแพ้ว่า12คนอะมันมีเรื่องเครียดอยู่ในตัวเว้ยแต่แบบมารู้เลยว่าฝรั่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้จริงๆฝรั่งทำไมเหรอใช่ที่ฝรั่งไม่ใช่คนอย่างนี้ไม่ใช่เลยอะทำไมเหรอคือเป็นคนแบบทำไมพี่ฝรั่งมาคือฝรั่งไม่ใช่คนอย่างนี้เป็นคนอีกคนนึงเลยคือเป็นคนตอนนี้กลายเป็นอะไรกลายเป็นคนเงียบๆคือเป็นคนแบบเมื่อก่อนพี่ฝรั่งไม่ใช่คนอย่างนี้ตั้งแต่ตอนที่เงียบพี่ฝรั่งไม่ใช่ไม่มันเป็นคนแบบมันชอบแบบมันชอบแกล้งคนมันชอบแบบทำอะไรที่มันสนุกสนานแบบมันอยากทำไปตลอดเวลาแต่คือแบบตอนนี้พี่ฝรั่งแบบกริบมากอ่ะจริงๆพี่ฝรั่งเหมือนแพ้ว่าเขารู้สึกว่าแบบ
ยังไม่สนิทกับใครยังเกรงใจด้วยแหละแพรว่านะคือมันไม่กล้าคือมันว่ามาเฮ้ยจู่แฮกกรรมเซลปองกรรมบ่เอาบ่เอาเดี๋ยวมันจะโดนจะโดนอะไรเงี้ยคือบางคนเกรงเกรงแบบเกรงอ่ะฝรั่งมันเกรงเพราะมันเพราะว่ามันรู้ไงว่ามีคนดูอยู่มันก็เลยเกรงเออแต่เก็บไว้อย่าเกรงจริงพี่ฝรั่งเมื่อก่อนแบบตอนอยู่ร้อยคนอ่ะคิดรู้สึกแบบเขาแบบเขาเป็นคนที่แบบเท่มากเลยตุ้มมากอ่ะคือแบบป๊อปปูล่ามากแล้วพี่ตอนแล้วพี่เป็นไงตอนนี้ร้อยคนแกหายไปฝูงชนเออมากร้อยคนไม่หมายถึงแบบเออคือจริงๆเป็นแบบคือพี่มาก็เป็นคนดีคิดพูดจริงนะคนดีคิดก็ชอบในบรรดาผู้ชายคิดชอบพี่มาที่สุดในผู้ชายบรรดาแบบมากที่สุดเออในบรรดาเกฟก็เจอพี่มาตั้งแต่ตอนนี้อยู่สีเหลืองอะพี่มาสีเหลืองเออเกฟก็รู้จักกับพี่มาคนเดียวกับพี่ปอแบบก็รู้สึกดีด้วยอ้าวแล้วปออยู่สีเหลืองอ๋อปอสีฟ้าอยู่แบบเกฟไงมันมีสองอ๋อปอไม่ใช่น้องเหรอปอเกิดปีเดียวกับพวกเราป้าไม่ได้ปอเกิดเออใช่ละแต่ว่าปอเกิดปีเดียวแต่ปอเกิดปลายปีเออแล้วคือเหมือนกับว่าตอนนี้ก็คือเรียกคนปีเดียวกันเป็นเพื่อนหมดเลยเอ้ยเหรอแต่มาร์กเรียกเขาว่าน้องแค่ก็เรียกน้องปอน้องปอมาตลอดเพราะเขาดูหน้าเด็กกว่ามาร์กไงมาร์กหน้าแก่เรียกคนว่ามาร์กหน้าแก่แต่ก็ดูดีอ่ะเออถุยจำได้ไหมตอนแรกวันแรกที่แพรรู้จักมาร์กแพรเรียกว่าพี่ชื่ออะไรคะตอนแรกคิดนึกว่าถ้าไม่ได้ออดิชั่นไม่เห็นอะนึกว่าแบบ21เออแบบอยู่มหาลัยในใจอ่ะ21จริง17คิดมากคิดมากไม่คิดเลยคิดมากคิดมาก17นี่แหละไปอเมริกามาน่าเกลียดคนชอบพี่มาร์กเยอะจริงเออก็ดูจากโหวตเพลงนี่มาร์กยังได้แล้วคือมาร์กอย่าคิดมากเอออย่าคิดมากจริงๆไม่ว่ามาร์กจะออกวีคนี้วีคหน้าวีคต่อไปอะไรยังไงก็จริงๆคนชนะไม่ได้จะแบบคนชนะเออความที่ชนะมันไม่ใช่ที่สุดเสมอไปเท่าไหร่วะจริงๆไม่พูดเรื่องอะไรกันเนี่ยครับมันงงมากเลยครับทีนี้ก็มาเรื่องชนะเอออะไรเนี่ยคือไม่ได้พอคือประเด็นคือมาร์กเครียดมาร์กต้องการหาทางระบายออกแล้วคือเหมือนว่าฟังไปฟังมาเริ่มไม่รู้ว่ามาร์กเครียดเรื่องอะไรเออไม่อยากเครียดเรื่องอะไรมันก็ไม่รู้ตัวมันเครียดเรื่องอะไรคือมันเครียดสะสมจนตีอยู่ในตัวมันแล้วมันก็เลยจับประเด็นไม่มันทำให้ตัวชนวนเคยแบบมีอะไรแล้วก็พูดมาเลยอะเคยไงเคยตอนนี้มันเหมือนฝรั่งอะเหมือนฝรั่งไม่ใช่คนอย่างนี้แกก็ไม่ใช่คนอย่างนี้แต่ถ้าพี่มาตรงนี่คือตรงเลยนะตรงแล้วแบบตรงแล้วเจ็บแต่แรงมากเออจริงๆเหมือนอย่างวันนั้นที่ว่าน้องมาตีโอ้ย I'm so sorry